1,320 ต้นๆนะคะจะเป็นโอกาสการลงทุนแบบไหนนะคะจะวางโพซิชันคือจะซื้อหรือจะขายดีนะคะพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Boolean and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีครับคุณอ้อยครับสวัสดีค่ะคุณวรุษคะตอนนี้รู้สึกว่าภาวะการลงทุนนี่ลงกันหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะคะหรือว่าน้ำมันหรือว่าทองคำก็ตามทีปัจจัยหลักๆที่เราวิเคราะห์ในส่วนของทองคำก่อนก็แล้วกันนะคะว่าลงไปล่าสุดเนี่ยนะคะมีปัจจัยหรือว่ามีน้ำหนักมาจากเรื่องไหนอะคะครับทองคำน่าจะได้รับแรงกดดันจากตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือเราเรียกกันว่าตัวบอนด์ยิลด์นะครับตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากกระแสการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทิศทางที่เร่งขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐมีการออกมาส่งสัญญาณว่าอยากจะมีการขึ้นในส่วนของดอกเบี้ยเพื่อเป็นการควบคุมการขยายตัวของเศรษฐกิจไม่ให้มีการเติบโตมากเกินไปขณะที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็ยังมีทิศทางค่อนข้างแข็งแกร่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ช่วงหัวค่ำวันนี้เองในส่วนของการเปิดเผยตัวเลข PMI ภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการในเดือนเมษายนยังมีการปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือนขณะที่ในส่วนของตัวเลขยอดขายบ้านมือ2ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันในเดือนมีนาคมซึ่งข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกระตุ้นให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการคุมเข้มหรือขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้มีการโยกเม็ดเงินการลงทุนกลับเข้าไปสู่ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังเป็นปัจจัยหลักๆในการกลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคำครับค่ะถ้าอย่างนั้นแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะคุณวรุษสำหรับภาวะการลงทุนทองคำในช่วงนี้ค่ะครับในส่วนของทองคำเนี่ยเราประเมินว่ารับข่าวในเชิงลบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกอบกับทิศทางของตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประกอบในเบื้องต้นเนี่ยเรายังให้ในส่วนของโซนแนวรับย่อยบริเวณ 1,321 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งไม่ได้ไกลจากระดับดังกล่าวมากนักณปัจจุบันเนี่ยอยู่บริเวณ 1,323 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนก็อาจจะใช้ในส่วนของระดับดังกล่าวเป็นจุดในส่วนของการเข้าเสี่ยงซื้อสำหรับคนที่ไม่มีทองคำแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของนักลงทุนที่มีทองคำอยู่แล้วหรือว่ารับความเสี่ยงได้ค่อนข้างน้อยเราแนะนำในส่วนของแนวรับสำคัญประจำสัปดาห์ก็คือบริเวณ 1,313 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเป็นกรอบในส่วนของด้านล่างซึ่งถ้าราคาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวเรายังประเมินว่าการขยับหรือการดิ่งตกขึ้นของราคาทองคำยังมีโอกาสทดสอบระดับ 1,346 ถึง 1,356 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งในส่วนของสัปดาห์นี้ก็ยังมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจอีกหลายตัวนะครับก็อาจจะต้องไปจับตาดูว่าถ้าเริ่มมีตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวที่ทำให้นักลงทุนเริ่มเปลี่ยนการคาดการณ์โดยเฉพาะในส่วนของวันศุกร์เนี่ยจะเป็นตัวเลขสำคัญก็คือตัวการประมาณการตัว GDP ประจำไตรมาส1ก็น่าจะเป็นข้อมูลตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการขยับหรือเกิดการแกว่งตัวของราคาทองคำได้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับค่ะงั้นขอไปดูที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งสัญญาณค่อนข้างดูดีเลยนะคะขึ้นไปทดสอบเหนือ 1,800 จุดได้นะคะบรรยากาศการซื้อขายใน SEFT 50 Index Future ก็ดูดีขึ้นด้วยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ปรับลดลงหุ้นในกลุ่มพลังงานก็ร่วงลงมา SEFT 50 Index Future วันพรุ่งนี้ลงทุนยังไงดีคะครับต้องบอกว่าตัว S30M18 นะครับเรายังมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมเป็นบวกในระยะสั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากมีปัจจัยรูปหลายตัวเลยอย่างที่คุณแพนกล่าวมานะครับทำให้ดัชนีเนี่ยเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาส่วนนึงเนี่ยเราประเมินว่าการขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นของดัชนีเนี่ยยังติดในส่วนของกรอบด้านบนถ้าสำหรับพรุ่งนี้ดัชนีมีการรีบาวด์หรือดิ่งตัวขึ้นให้จับตาแนวต้านระดับ1,190 ถึง 1,198 ว่าจะสามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ไหมถ้ายังผ่านหรือยืนไม่ได้เนี่ยเราประเมินว่าการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงมาของดัชนีจะมีกรอบด้านล่างไม่ได้ลึกมากนัก
ในส่วนของกรอบแรกเราหรือแนวรับแรกเนี่ยเราให้บริเวณ 1,177 ซึ่งถ้าไม่หลุดแนวโน้มหรือโมเมนตัมยังคงเป็นบวกอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยอาจจะทำให้ภาพเชิงบวกเสียไปแต่ก็ยังไม่ได้เป็นลบก็คือบริเวณแนวรับบริเวณ 1,172 ซึ่งเรามองว่าดัชนีลงมาค่อนข้างมากในส่วนของโซนดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของการเข้าช้อนซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากจังหวะการรีบาวด์หรือการดิดตัวได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันครับค่ะได้ค่ะสั้นๆอีกนิดนึงแล้วกันนะคุณวรุษวันนี้บาทอ่อนด้วยค่ะคุณวรุษคะมันมีผลต่อภาวะการลงทุนยังไงบ้างอะคะครับในส่วนของค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าออกมานะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กระตุ้นในส่วนของในส่วนของราคาเป็นราคาทองคำเนี่ยจะทำให้ราคาทองคำภายในประเทศมีการอ่อนตัวหรือลงน้อยกว่าราคาทองคำต่างประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของเงินบาทที่อ่อนค่าลงถ้ามองในส่วนของมุมมองของตัวตลาดหุ้นก็จะเป็นการสะท้อนได้เห็นมุมมองของนักลงทุนต่างชาติเหมือนกันที่มีการกลับเข้ามาขายในส่วนของตัวตลาดหุ้นซึ่งก็จะเห็นในส่วนของวันนี้โดยภาพรวมทั้งตัวตลาดฟิวเจอร์แล้วก็ตัวตลาดเซตนักลงทุนต่างชาติและก็กลุ่มสถาบันเนี่ยมีการขายสุทธิทั้งฝั่งฟิวเจอร์แล้วก็ฝั่งตลาดหุ้นก็ยังเป็นภาพในส่วนของการทำกำไรในส่วนของตัวการลงทุนในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะก็ชัดเจนนะคะสำหรับการลงทุนทั้งในเซ็ต15เดฟฟิเจอร์แล้วก็ทองคำด้วยค่ะค่ะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชม